กองปราบปรามเตือนห้ามโพสต์รูปบินค่าไฟฟ้าครับจากกรณีที่ชาวโซเชียลมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติทำให้มีชาวเน็ตหลายรายก็ได้นำบินค่าไฟฟ้าของตนเองมาโพสต์ลง Facebook เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงในประเด็นดังกล่าวกันอย่างเผ็ดร้อนจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาว่าทำไมค่าไฟถึงแพงขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัวจนล่าสุดกองปราบปรามขอให้คำแนะนำว่าการนำภาพบินค่าไฟฟ้ามาโพสต์ลงโลกออนไลน์นั้นมีความเสี่ยงเนื่องจากในบินค่าไฟฟ้ามีข้อมูลชื่อและนามสกุลจริงรวมไปถึงที่อยู่จึงอาจถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบก็ได้อย่างไรก็ตามหากต้องการโพสต์บินค่าไฟฟ้าของเรากองปราบปรามแนะนำให้เบอร์ข้อมูลส่วนตัวของเราเพื่อความปลอดภัยและหากสงสัยกรณีค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างผิดปกติสามารถแจ้งเรื่องไปที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบหรือสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th ได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม